วิธีเปลี่ยนชื่อแฟนเพจในโทรศัพท์ฉบับอัปเดตปี2020สวัสดีครับผมโจชัยพัฒน์ครับวันนี้ทุกคนมาลองดูวิธีการเปลี่ยนชื่อแฟนเพจของตัวเองในโทรศัพท์มือถือกันแบบง่ายๆนะขั้นตอนแรกนะครับเป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้ทุกคนทำนะนั่นก็คือไปทำการโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าตัวจัดการเพจขึ้นมาก่อนเมื่อทำการโหลดมาเสร็จแล้วก็ให้ทำการผูกบัญชีมันครับกับบัญชี Facebook ของเราที่มีแฟนเพจอยู่แล้วก็ให้เลือกแฟนเพจนั้นตรงนี้ครับเลือกตรงนี้ให้มันกลายเป็นแฟนเพจของเรานะที่เราต้องการจะเปลี่ยนชื่อขั้นตอนต่อไปให้เรามาดูที่ด้านล่างเห็นไหมว่ามันจะมีตัวนี้นี่หลายอันเลยมีเมนูหลายอันเลยอันนี้เป็นเพจที่ผมไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวผมจะเอามาเป็นตัวอย่างให้ทุกคนดูขั้นตอนจะเปลี่ยนชื่อเพจนี้นะครับให้กดที่นี่นะคล้ายๆรูปกระเป๋าเดินทางนะครับกดลงไปเมื่อกดลงไปแล้วมันจะขึ้นเมนูประมาณนี้ให้เราเห็นไหมครับให้ทุกๆคนเลือกเมนูที่อยู่ด้านบนสุดนะครับที่เขียนว่าการตั้งค่ากดลงไป1ทีและมันจะเข้ามาที่หน้าต่างรูปร่างแบบนี้ให้ทุกๆคนหาคำว่าข้อมูลเพจนะครับเมนูที่เขียนว่าข้อมูลเพจเมื่อเจอแล้วนะครับให้ทำการกดเข้าไปในเมนูนั่นเลยครับเมื่อเข้ามาที่ข้อมูลเพจแล้วมันจะแสดงหน้าตาแบบนี้ให้นี่คือหน้าตาของข้อมูลเพจเราทั้งหมดซึ่งเมนูการเปลี่ยนชื่อเพจก็อยู่ในหน้านี้ด้วยให้ทุกคนเลื่อนไปดูด้านบนครับคุณจะเห็นคำว่าแก้ไขชื่อแล้วลองกดเข้าไปในกรอบด้านล่างที่เป็นชื่อเพจของคุณดูกรอบด้านล่างมันจะเป็นชื่อเพจของคุณนะแล้วลองจิ้มไป1ทีเนี่ยคุณสามารถมาเปลี่ยนชื่อตามที่คุณต้องการได้ในกรอบนี้เลยแต่หลายๆคนอาจจะสับสนว่าเฮ้ยแล้วด้านล่างมันคืออะไรด้านล่างที่เขียนว่าแก้ไขชื่อผู้ใช้ของเพจนะครับมันคือแอดผู้ใช้ของเพจอะเอาไงดีเดี๋ยวผมขออธิบายอย่างนี้แล้วกันเนี่ยครับปกติแฟนเพจของเราจะมีชื่อของเราด้านบนอยู่แล้วถูกต้องไหมแล้วมันจะมีแอดที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่ด้านล่างไอแอดเนี้ยครับมันคือผมขอยกตัวอย่างอย่างนี้กันอย่างเช่นในเพจผมอย่างเงี้ยพ่อมดคอนเทนต์เห็นไหมมันจะมีแอดโจวิสาดคอนเทนต์อยู่อันนี้ก็เป็นชื่อแฟนเพจของเราอีกอันนึงแต่มันคือชื่อที่มาอยู่หลัง facebook.com ครับแล้วมันจะslash โจวิสาดคอนเทนต์เห็นไหมครับมันคือชื่อเดียวกันเลยอันนี้คือชื่อของแอดที่เป็นชื่อแฟนเพจของเราเวลาเราเอาลิงก์เนี้ยไปส่งให้เพื่อนหรือไปแปะที่ไหนอ่ะมันจะขึ้นไอตัวชื่อเนี้ยมันก็จะเป็นชื่อของ URL ของ Facebook เรามันก็จะมีความสวยงามแล้วก็มีความดูเป็นเอกลักษณ์ของเรามากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่ออีกอันนึงของ Facebook ของเราโอเคเมื่อทุกคนเข้าใจไม่สับสนแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนชื่อให้ทุกคนดูเลยอันนี้ผมจะลบคำว่าบายหลากสีของเพจออกนะเมื่อทุกคนเปลี่ยนชื่อจะพิมพ์เพิ่มก็ได้นะให้คุณทำเสร็จแล้วเอามานิ้วมาจิ้มที่บริเวณที่ว่างๆของหน้าจอครับมันก็จะหายไปแล้วให้เรานะครับเลื่อนลงมาในกรณีนี้ผมขออนุญาตไม่เปลี่ยนชื่อแอดของเพจนะเปลี่ยนแค่ชื่อเพจธรรมดาให้ทุกคนดูเลื่อนลงมาครับเมื่อเราเลื่อนลงมาแล้วมันจะเจอคำว่าบันทึกให้ทุกคนกดลงไป1ทีเมื่อกดลงไปแล้วมันจะแจ้งเตือนแบบนี้ให้เรากำลังตรวจสอบคำขอของคุณคุณจะได้รับอีเมลในไม่ช้าซึ่งการแจ้งเตือนจะมาทั้งในรูปแบบอีเมลแล้วก็แจ้งเตือนใน Facebook ที่เราผูกกับเพจไว้แล้วก็แจ้งเตือนในเพจด้วยนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะว่าในเพจนี้แจ้งเตือนแล้วหรือยังในเพจนี้แจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือแปลว่าเปลี่ยนชื่อเสร็จสิ้นนะครับเปลี่ยนชื่อจากไม่ถึงกับฮาแต่คลายร้อนได้บายหลากสีเป็นไม่ถึงกับฮาแต่คลายร้อนได้ซึ่งระยะเวลาในการตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อเนี่ยของแต่ละเพจจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ติดตามของคุณด้วยถ้าคุณมีผู้ติดตามมากการเปลี่ยนชื่อนี้ก็อาจจะทำได้ยากแล้วก็ใช้เวลานานพอสมควรครับโอเคแล้วเราก็ลองมาดูที่หน้าแฟนเพจหลักของเราลองรีเฟรชสักหนึ่งทีครับเป็นยังไงครับทุกคนเปลี่ยนชื่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ถึงกับหาแต่คลายร้อนได้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับและนั่นแหละครับก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับในการเปลี่ยนชื่อแฟนเพจของคุณไม่ยากเลยใช่ไหมครับและถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และลืมกดติดตามเราไว้ด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้เกี่ยวกับการอัปเดตแฟนเพจและเกี่ยวกับการทำคอนเทนต์ใหม่ๆก่อนใครเลยครับ